การเรนเดอร์เราเลือกอะไรครับ in point out point ตอนนี้มันเรนเดอร์เป็นสีฟ้าหมดแล้วคุณต้องการจะเรนเดอร์ออกเป็นไฟล์วิดีโอนะฮะย้ำมาเป็นไฟล์วิดีโอเพื่อเอาไปเพื่อพับลิชไปในงานYouTube อะไรก็แล้วแต่เขาดูที่ปุ่มนี้ฮะมันจะมีคำว่าตัวนี้นะฮะ render in out นะครับตัวนี้ฮะแป๊บนึงยืดมาเด้Print to file นะครับโอ้ยเมนูมันใช้คำว่านี้แล้วกันฮะเอ็กพอร์ตเห็นไหมครับในเมนูไฟล์นะฮะเลือกเอ็กพอร์ตเลยจริงๆไอคอนมันเป็นตัวเนี้ยเห็นป่ะเป็นรูปที่ลูกศรชี้ขึ้นแต่มันอยู่ตรงไหนไม่รู้ฮะหน้าจอเล็กที่เขียนหามาที่เมนู print to file ตรงนี้สำคัญนะว่าคุณจะเอาไปทำงานอะไรระหว่างที่ print to file จะต้องอะไรครับปิดอะไรที่จะมาแย่งทรัพยากรคุณทั้งหมดเลยปกติที่เราใช้กันมี2แบบก็คือ1 AVI AVI ก็คือถ้าเอาไปตัดต่อเอาไปตัดต่อนะครับมันจะใช้คำว่า uncompressed เช่นเอาไปใส่ย้อมสีใน After Effects พวกนี้เอาไปทำเป็น composition motion graphic อะไรอย่างเงี้ยว่ากันแต่ถ้าเป็นวิดีโอที่จะไป publish เผยแพร่จะมี2ตัวคือ1 S264 S264 ตัวนี้จะได้ไฟล์ที่เป็น MP4 นะครับกับ MPEG MPEG ตัวนี้จะต้องเลือกตัวโปรแกรมสตรีมนะโปรแกรมสตรีมคืออะไรมันจะฝังทั้งภาพและเสียงไปในไฟล์เดียวกันแต่ถ้าคุณเลือก element มันจะได้เป็น2เสียงฮะเอ้ย2ไฟล์คือไฟล์ภาพกับไฟล์ที่เป็นเว็บอันนั้นเอาไว้ใช้สำหรับงานเป็นลำดับ DVD หรือเอาไปทำซับไตเติลเพิ่มอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะได้ไฟล์นามสกุล MPG ถ้าคุณไป S264 บอก S24AVC นี่นะฮะ export between in and out นี่นะAdvance นี่หมายถึงคุณต้องการจะ change video format จะ change ไหมถ้าจะ change ต้องเปิด enable conversion ก็คือลดความละเอียดลงมาใช่ไหมจะเป็น128070ก็ได้แล้วไปออก YouTube นะครับแต่เวลาส่งผมเอา1920นี่แหละนะครับข้างบนก็มี preset ไป iPad อะไรมันก็อ่านเอาเถอะมันก็ตามนั้นจากนั้นตอบ export มันจะให้คุณตั้งชื่อไฟล์และ location ตั้ง AV60 ตัวนี้จะมีไฟล์นามสกุล MPEG4 เห็นไหม MP4 กับแพนทิวโอ้มีฝนตกใต้แอร์ด้วยเว้ยทิวเซฟปั๊บมันก็จะLFC time LFC tab LFC ELAS เวลาที่ใช้ไปมีข้อสังเกตนิดนึงฮะถ้าเกิดไฟล์สั้นๆเนี่ยเห็นไหมอันนี้ประมาณนิดเดียวประเภทไฟล์1นาทีคุณเรนเดอร์ชั่วโมงนึงไม่เสร็จคุณต้องเปลี่ยนเครื่องนะไม่งั้นต้องลงวินโดว์ใหม่ลงโปรแกรมใหม่ปกติ1นาทีนะฮะเต็มที่ให้โคตรอืดไม่เกินครึ่งชั่วโมงปกติไม่ควรจะเกิน10นาทีนะแปลว่าโปรแกรมมีปัญหาแล้วแล้วเรนเดอร์มาภาพก็จะกระตุก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 ไปดูกันว่ามันอยู่ไหนวะไฟล์นี้คุณก็จะได้นี่ฮะแผ่นทิว MP4 มันเพลย์กับอะไรได้บ้างก็ Open with ปกติจะเป็น Windows Media ลองนี้ได้ไหม VLC KM Player เนี่ยต้องได้ฮะนี่ Windows Media พื้นๆที่ปกติเล่นโปรแกรมเวนอะไรไม่ได้ต้องได้เห็นไหมฮะต้องไม่กระตุกต้องเรียลไทม์เห็นไหมปึ๊บ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 